สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นปลั๊กกระป๋องโรซ่าของโปรดประโยชน์เยอะเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนต้องไปเรียนแต่แม่ไม่อยากให้เรียนก็เลยหนีครับหนีมาเรียนก็มาอยู่ที่วัดเดิมกรุงเทพตอนที่บวชอยู่ครับมาอยู่ที่วัดหงก็มาอาศัยหลวงตาแต่อันนี้มาเป็นเด็กวัดมาในฐานะเด็กวัดครับก็ไปสอบได้เข้าม.4ก็เรียนม.4สายวิทย์คณิตที่โรงเรียนสวนอนันต์สายวิทย์คณิตด้วยนะครับก็โหปวดหัวมากเลยเพราะว่ามันเหมือนชีวิตผมเหมือนกับจบป.6แล้วมาเรียนม.4เลยผมเรียนอยู่ได้ประมาณสัก2เดือนมั้งบอกหลวงตาผมไม่ไหวแล้วครับผมเรียนไม่รู้เรื่องเลยหลวงตาบอกตรงไหนที่ไม่รู้เรื่องผมก็ม.1 2 3ผมไม่เรียนครับหลวงตาแล้วเนื้อหาวิชาที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยผมไม่รู้เรื่องหลวงตาบอกว่าอดทนหน่อยอันไหนที่ไม่เรียนก็ไปซื้อมาอ่านสิก็เรียนเองก็ได้นี่ก็เลยขอตังค์หลวงตาไปซื้อหนังสือพวกม.1 2 3โอ้โหมาอ่านเองมาอ่านก่อนไปเรียนสมมติวันรุ่งขึ้นเรียนเรื่องซับเซตแล้วก็ไปเปิดว่าม.1 ม.2 ม.3เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับซับเซตเรื่องซับเซตอะไรบ้างก็ตอนนั้นก็อ่านหนังสือดึกตลอดกลางวันเรียนของปกติกลางคืนต้องมาเรียนใช่ต้องเรียนเพื่อไล่เขาแล้วมีคนสอนไหมฮะไอ้กลางคืนที่ว่าหลวงตาสอนเลยหรือว่าไม่มีหาเองอ่านเองก็ต้องอ่านเองแรงผลักดันก็คือการที่คุณอยากเรียนเองคุณจึงต้องลำบากเช่นนี้ครับผมใช่ไหมฮะไม่ต้องมีใครมาเคี่ยวเข็นเฮ้ยคุณไปเรียนนะไปเรียนนะไม่ต้องเด็กวัดเนี่ยหลวงต้องตอนเช้าเนี่ยหน้าที่ของเด็กวัดคือต้องเดินไปบิณฑบาตกับหลวงตาตามหลังเดินตามหลังหลวงตากลางคืนทำงานบ้านคือจดแล้วก็พับๆแล้วเดินตามหลวงตาก็ท่องไปด้วยพวกสูตรเคมีสูตรฟิสิกส์อะไรเงี้ยเอามาท่องเพราะว่าเวลาเดินมันมีค่อนข้างเยอะเดินอยู่ประมาณชั่วโมงนึงครับก็จบ4-5-6ก็ระหว่างไปเรียนก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีตังค์นั่นสิเป็นเด็กวัดจะทำไงก็พอหลวงตาเริ่มฉันเราก็นั่งรออยู่ใกล้ๆครับแล้วหลวงตาแกก็รู้ว่าเราต้องรีบไปโรงเรียนคือกฎของพระเนี่ยเวลาบิณฑบาตมาเสร็จเนี่ยต้องพระฉันก่อนเท่านั้นถึงจะให้คนอื่นได้ครับหลวงตาก็เลยรีบฉันพอได้สัก 4-5 คำท่านก็ข้าวมันไก่เป็นห่อหรืออะไรเงี้ยเอาไปรีบกินพอรู้ว่าเราต้องไปโรงเรียนครับแล้วก็รีบกินเสร็จแล้วก็เดินไปโรงเรียนครับโรงเรียนสวนนั้นประมาณสัก4กิโลจากวัดเดินไปเดินไปกลับครับอันนี้พอไม่มีตังค์ขึ้นรถเมล์พอไม่มีตังค์ก็เดินไปแล้วก็ตอนเที่ยงก็ไม่ได้ทานที่โรงเรียนเพราะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็แล้วทำไงเลิกเรียนก็รีบกลับมากินข้าววัดที่เหลืออยู่เป็นอยู่นานไหมครับอย่างนั้นนานเหมือนกันนะรู้สึกเป็นความเดือดร้อนไหมฮะที่เราต้องทำขนาดนี้ไม่เคยรู้สึกเดือดร้อนนะแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่คือโดนเขาเรียกเด็กในกรุงเทพอ่ะเขามองบอกว่ามองหน้าไม่ได้พอเดินไปเจอนะชอบมีเรื่องขี้ยาอะไรเงี้ยแถววัดจะมีค่อนข้างเยอะเขาก็จะชอบมาหาเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องหาอะไรป้องกันตัวก็เลยมีเพื่อนในวัดน่ะเป็นนักมวยหลายคนเขาก็เลยชวนไปเรียนชกมวยไปฝึกมวยไทยไปฝึกมวยไทยอ่ะฝึกไปฝึกมาทางเจ้าของค่ายหัวหน้าค่ายเขาเห็นว่าหนุ่มกล้ามดีค่ายชอสวนนันท์พอไปเตะอะไรเขาด้วยเขาก็เอ้ยใช่ได้เขาก็เลยให้เราเป็นนักมวยที่นั่นแล้วก็ซ้อมแล้วก็ได้ชกอยู่ประมาณสัก20ครั้งทั้งหมดครับระดับงานวัดหรืองานอะไรยังไงครับแรกๆก็เป็นงานวัดเพราะว่าอย่างเช่นผ้าป่าในต่างวัดเมื่อก่อนก็จะมีเปรียบแล้วก็ชกมวยแต่ตอนหลังพอเราซ้อมมากๆขึ้นเนี่ยทางค่ายก็ส่งไปชกในเวทีใหญ่ๆมากขึ้นผมก็ได้ชกสำโรงโอ้รังสิตใช้ชื่ออะไรครับเจริญศักดิ์ชอสวนอนันต์เจริญศักดิ์ชอสวนอนันต์ครับชนะไหมฮะส่วนใหญ่จะชนะครั้งสุดท้ายที่เลิกชกเพราะว่าพอมาทำงานแบงค์แล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวซ้อมไม่ไหวอ๋อนี่คุณชกจนจบการศึกษาเลยจนจบฮะไอ้เริ่มต้นเนี่ยมันคือกลัวโดนรังแกแล้วสุดท้ายก็ได้รายได้บ้างได้รายได้ด้วยได้ตังค์เยอะไหมครับเป็นนักมวยก็ถ้าชนะก็จะได้เยอะหน่อยถ้าชกแล้วชนะก็ตอนนั้นก็หลักพันสองพันอะไรเงี้ยครับถ้าแพ้ก็ได้น้อยหน่อยแล้วก็โดนด่าเยอะด้วยมีคนบอกผมว่าถ้ามีทางไปเขาจะไม่เป็นอาชีพนักมวยหรอกมันเจ็บตัวเจ็บตัวครับแล้วก็เหนื่อยมากแล้วทำไมคุณถึงยอมไปซ้อมก็หนักขึ้นไปก็เจ็บเงี้ยเวลาเราซ้อมมวยเนี่ยมันทำให้เราไม่กลัวใครเมื่อก่อนเนี่ยพอเราเจอพอเพื่อนจะต่อยคนนั้นจะมีเรื่องรู้สึกสั่นรู้สึกกลัวคือต่อยก็สู้เขาไม่ได้แต่พอเป็นนักมวยปุ๊บเราก็ไม่ได้มีไว้รังแกใครแต่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นถ้าเขามาหาเรื่องเรา
เราสู้ได้แน่อะไรเงี้ยมันมีไว้ความรู้สึกมันดีเพื่อป้องกันตัวตอนแรกเรียนจบถึงชั้นไหนครับพอจบม .6 ผมก็ไปเรียนต่อปวสที่อาชีวศึกษาธนบุรีในด้านคอมพิวเตอร์ตอนแรกสนใจอยู่2อย่างก็คือคอมพิวเตอร์กับบัญชีแต่พอดูแล้วคอมพิวเตอร์ช่วงนั้นมันก็ยังใหม่อยู่ยุคนั้นประมาณคอมพิวเตอร์เราเป็นตู้ใหญ่ๆใช่ไหมใช่จอมโนโครมโมโนโครมไม่มีสีอื่นมีตัวหนังสือสีเขียวเขียวสีเขียว อีกเหตุผลหนึ่งเพราะว่ามันมีเด็กวัดคนหนึ่งตอนสมัยที่บวชอยู่มีเด็กวัดเขาเรียนคอมพิวเตอร์ที่รามแล้วเขามักจะมาพูดให้ฟังเสมอว่าโหเรียนยากมากยากอย่างงู้นอย่างนี้จบปีนึงไม่กี่คนในใจเราก็นึกว่ามันจะยากสักเท่าไหร่มันทำให้เราสนใจแล้วก็หนังสือเขาก็วางก็หยิบมาอ่านเฮ้ยเดี๋ยวผมกลับเจอว่าถ้ามีเพื่อนมาบอกว่าโอ้นี่เรียนยากจบก็ยากจบมาเอองั้นไปเรียนอย่างอื่นของคุณนี่ไอ้นี่ยากเอางั้นเอาอันนี้อย่างเงี้ยท้าทายใช่ก็มาอ่านอยู่หลายเล่มก็ว่างๆก็นั่งอ่านนั่งอ่านแล้วก็เอ้ยน่าสนใจมากเลยวิชาคอมพิวเตอร์เพราะมันมีทั้งเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องฟิสิกส์เรื่องอะไรอยู่ข้างในคุณเป็นคนเรียนเก่งใช่ไหมในวิชาเหล่านี้ฟิสิกส์คณิตศาสตร์อะไรเหล่านี้ไม่ถึงกับเก่งครับแต่ก็เรียนดีเรียนดีในวิชาคำนวณในวิชาฟิสิกส์รวมทั้งวิทยาศาสตร์อื่นๆครับชอบความท้าทายในการเรียนพวกนี้ครับและเป็นนักมวยผมไม่เคยนึกว่ามี3อย่างรวมอยู่ในร่างเดียวกันได้นะทีนี้พอได้ไปเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ครั้งแรกที่ได้สัมผัสเนี่ยรู้สึกชอบมากๆครับเพราะว่าอย่างเราใส่แผ่นแล้วเปิดปุ๊บเนี่ยถ้าสมัยก่อนจอโมโนโครมมันจะขึ้นมาให้เราเขียนวันที่อ๋อเราต้องเขียนก่อนว่าวันนี้เรากำลังจะทำอะไรกับมันวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วก็พอเราพิมพ์อย่างเช่นเราพิมพ์ DAR ปุ๊บมันจะขึ้นชื่อไฟล์ที่อยู่ในเครื่องทั้งหมดมาตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่จับคอมพิวเตอร์รู้สึกโอ้โหมันประหลาดมากเลยมันแบบเหมือนเราคุยกับเครื่องจักรได้เลยรู้สึกว่าชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เลือกเรียนคอมพิวเตอร์ครับจบระดับชั้นไหนฮะก็จบปวสจบปวสทีนี้ก็เดี๋ยวหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นเนี่ยที่คุณเรียนเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นการซ่อมฮาร์ดแวร์หรือเป็นซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรมอ๋อตอนนั้นที่เรียนก็จะมีภาษา Cมี GW Basic มี COBOL Pascal อะไรพวกนี้เป็นภาษาเขียนสมัยเก่าทีนี้พอผมจบปวสมาตอนนั้นเกรดสูงจบมาได้ 3.92 ครับแบงค์ไทยวานิชเขามารับที่โรงเรียนเขาก็เลือกหัวกะทิพูดง่ายๆนะเวลามารับถึงโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ต้องสอบเขาเขียนอะไรเลยก็สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวครับแล้วก็ได้ไปทำงานที่แบงค์เพราะตอนนั้นคิดไว้แล้วว่าอยากทำงานแบงค์มากเพราะทำงานแบงค์รู้สึกเท่แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีรายได้เยอะหนุ่มแบงค์อ่ะหนุ่มแบงค์แล้วก็เข้ายากอย่างยุคผมตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณจะเข้าแบงค์ต้องมีเงินพ่อแม่ต้องมีเงินฝากเป็น10ล้านนะถึงจะเข้าได้ถึงจะมาเป็นพนักงานเนี่ยเหรอใช่ก็เลยได้ไปทำงานที่ไทยพาณิชย์อยู่ฝ่ายสินเชื่อซึ่งตอนนั้นก็เลือกด้วยเพราะว่าเราเกรดเราสูงแล้วเราเลือกได้ว่าอยากทำที่ไหนเขาก็ถามเราก็ระบุไปว่าอยากทำสินเชื่อผมขอถามแทรกตรงนี้การเปลี่ยนจากมนุษย์หรือนักศึกษาไปเป็นมนุษย์ที่ทำงานเลี้ยงชีพแล้วเนี่ย คุณวางแผนแบบก้าวต่อก้าวหรือคุณวางแผนว่าสักวันหนึ่งฉันจะไปเป็นเจ้าของบริษัท JIB หรือยังไม่รู้ชื่อตอนนั้นและเป็นกิจการของตัวเองยิ่งใหญ่ระดับพันล้านคุณคิดอย่างนั้นไหมหรือคุณไม่ได้คือวางแผนก้าวต่อก้าวแต่ว่าไม่ใช่แค่ก้าวเดียววางไปเป็นสเต็ปสเต็ปประมาณช่วยลองเล่าแผนของสมมติตอนผมเรียนเนี่ยผมก็จะวางแผนเลยว่าเกรดนี้ผมต้อง A สุดท้ายแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจถึงวางแผนว่าเกรดนี้ต้องได้ A ต้องย้อนกลับไปตอนที่อยู่ที่บ้านกับแม่แม่จะสอนให้การทำงานโดยการวางแผนเช่นว่าในขณะที่เรากำลังซักผ้าอยู่แล้วเปิดน้ำใส่กะละมังพอเราเปิดน้ำใส่กะละมังปุ๊บเนี่ยน้ำยังไม่เต็มเราวิ่งไปทำอย่างอื่นก่อนพอเรามานั่งรอน้ำไม่ได้โอ้เสียเวลามันจะเต็มกะละมังเราก็ไปหุงข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แม่ก็จะสอนว่าถ้าจะทำอะไรมองที่จุดปลายว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ถึงจุดตรงนั้นมันก็เลยกลายมาเป็นจริงๆการซักผ้าหรือการทำกับข้าวมันเป็นการสอนการวางแผนชนิดหนึ่งแล้วเราก็จะรู้ว่าระหว่างเราทำอันนี้ใช้เวลาประมาณน้ำเต็มกะละมังพอดีวางนี่ไปปิดน้ำแล้วก็ได้งานเพิ่มขึ้นพอไปเรียนมันก็เกิดสิ่งนี้ที่ถูกฝังไว้ในใจทุกอย่างจะมีแผนว่าเพื่อเข้าหาเกรด A สอบครั้งนี้เราจะต้องได้อย่างนี้ไอ้นี่จะต้องได้อย่างนั้นครับเหมือนเป็นการตั้งกติกาให้ตัวเองไปในตัวใช่ครับผมว่าทุกคน
ก็ทำได้นะเรื่องแบบนี้แต่ทำไหมไงฮะใช่แต่ว่าทำหรือไม่ทำอย่างตอนผมทำงานพอผมเข้าทำงานไทยพาณิชย์ผมก็จะมีวางแผนตลอดว่าสมมติว่าเขาตั้งกฎไว้ว่าอีก3ปีจะได้รับตำแหน่ง A ผมก็ต้องมองว่า3ปีเนี่ยผมต้องได้ตำแหน่งนั้นแน่ถ้าเรารู้ว่าเราจะไปยืนณตำแหน่งนั้นเราเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ผมว่าทุกคนก็จะไปถึงตรงนั้นอ้าวผมเข้าใจเข้าใจพยายามเพิ่มให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะฮะสมมุติเขารู้ว่ากติกาของธนาคารนี้3ปีจะไปอยู่ตำแหน่งนั้นครับเขาก็กลับไปดูเลยว่าไอ้ตำแหน่งนั้นเนี่ยต้องการอะไรคนที่จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมีอะไรบ้างต้องรู้เรื่องนี้ประสบการณ์เรื่องนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยคุณไม่พลาดแน่ครับนี่คือวิธีการไม่วางแผนถึงแบบโอ้โหจินตนาการไปไกลจนหาอะไรไม่เจออยู่กับความจริงแต่มีกติกาจากแผนครับเพื่อไปต่อทีละช่วงทีละช่วงคือบางคนมาทำงานเข้ามาออฟฟิศในตอนเช้าแล้วก็เพื่อให้มันหมดไปเรื่อยๆวันนึงบางทีหมดไปวันนึงแล้วยังไม่รู้เลยว่าได้อะไรบ้างงานแต่ผมรู้ว่าวันนี้ผมไปผมต้องทำข้อมูลอันนี้ให้เสร็จทำตรงนี้ให้เสร็จทำตรงนี้ให้เสร็จทำให้ทั้งวันเนี่ยเราจะมุ่งมั่นอยู่กับงานที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนเช้าพอตอนเย็นมันก็เสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นผลงานขึ้นมาครับจากซักผ้าให้แม่กลายเป็นเนี่ยครับแล้วก็เป็นการทำให้คุณมีพัฒนาการไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆตามแผนที่วางไว้หมดทุกอย่างทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องการทำงานครับการไปเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเกิดขึ้นจากอะไรครับชีวิตคนทำงานเดือนๆก็อยู่ในวงจรนี้ตลอดหมายถึงว่ามันไม่รวยสักทีเพราะว่ามันต้องเป็นหนี้อยู่ตลอดเวลาเขียนใบสเปคเสร็จหมดทุกอย่างแล้วร้านเล็กไม่กล้าซื้อน้องจิ๊บเดี๋ยวพี่ไปขอไปดูร้านอื่นก่อนนะผมฟังอย่างนี้คุณยิ่งเจ๊งนะทำไมมันรอดมาได้